ติ้งมาจากพวกงานแบบอัลตร้าแล้วก็ดรักสโตร์หวานหวานมากๆแก้มทาแก้มให้ทุกคนดูคือแบบสวยอะบนทุกสีผิวสามารถใช้ได้นะคะซึ่งไซส์เต็มที่แก้มได้มานะคะจะเป็นตัวกุชชี่ฟอร์รอตัวนี้นะไฮไลท์สองสีอาจจะงงว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือดอกมะลิอะไรประมาณนี้ค่ะในนี้นะคะจะมีของเพื่อนๆอยู่2ชิ้นสวัสดีค่ะกลับมาเจอแก้มที่ช่องแก้มมิชวันอีกแล้วนะคะคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่แก้มอยู่ที่อเมริกาแล้วแก้มอ่ะก็คือช้อปปิ้งมาหนักมากให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นงานแบบพรีวิวนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างบอกทุกคนก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ของแก้มคนเดียวนะคือก็จะมีทั้งของแบบของแก้มของคุณแม่ของที่แก้มซื้อตั้งใจไปแจกคนดูของแก้มนะคะเพราะฉะนั้นนะกดติดตามช่องแก้ม IG แล้วก็ Facebook ของแก้มไว้ได้เลยเพราะว่ามีของแจกคนดูก็เยอะประมาณนึงเลยนะคะที่แก้มไปช้อปปิ้งมาก็จะมีจากร้าน Bath & Body Works Coach นะคะ Sephora มี Ultra แล้วก็ Nordstrom Rack นะคะมาเริ่มที่ Bath & Body Works ก่อนเลยนะคะอันนี้จะเป็นของฝากรุ่นพี่ที่เคยอยู่ที่หอ LA ด้วยกันทุกคนเขาส่งรูปมาให้แกมดูสิ่งนี้ให้แต่ว่าร้านที่แกไปดูคราวก่อนอ่ะมันไม่ค่อยสวยแล้วแกมเจอสิ่งนี้มาแกก็เลยแบบแกจะซื้ออันนี้เนี่ยแหละฝากพี่จ๋านะคะอันนี้เนี่ยเอาไว้ติดในรถนะคะแกมเลือกเป็นสีแดงมาเพราะว่าคุณน้องคนเนี้ยพิเศษมากๆเป็นอันเดียวที่กดแล้วมันเป็นอันเดียวที่กดแล้วมีเสียงเว้ยทุกคนก็มีความสุขมันน่ารักมากอีก3อันอ่ะก็ดีไซน์สวยแต่เนี้ยเป็นอันเดียวที่มีเสียงแกแบบว่าเฮ้ยมันต้องอันนี้แล้วแหละแล้วก็ที่แกมได้มานะคะก็จะเป็นน้ำหอมแบบ3กลิ่นที่เอาไว้ติดบนรถนะคะก็หวังว่าคนที่ได้รับจะชอบนะคะต่อไปนะคะเป็นของที่แกมช้อปปิ้งมาจากพวกงานแบบอัลตร้าแล้วก็ดรักสโตร์ต่างๆเต็มไม้เต็มมือมากๆเลยอันเนี้ยเป็นงานแบบว่าดรักสโตร์หมดเลยนะคะซึ่งเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวน่าจะได้เห็นวิดีโอใน Instagram ของแกมนะคะอย่างแรกนะคะได้ลิปตัวใหม่ล่าสุดจาก L'Oreal มาซึ่งอันเนี้ยรู้ไหมว่าซื้อมาแพงมากถ้าเทียบกับราคาที่ไทยคือแกมซื้อเสร็จอ่ะที่ไทยแบบลอนช์แล้วนะคะก็จะเป็นคุณน้องคนนี้นะคะ L'Oreal Infallible Resistant Liquidลิปนะคะใครที่มาดูวิดีโอนี้นะแกว่าวิดีโอสวอชบวกรีวิวของคุณน้องคนเนี้ยขึ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไปดูได้เลยแกได้สี100 115แล้วก็150มานะคะเมเบอร์ลีนที่อเมริกาเนี่ยเขาออกที่ทาตาเป็นแท่งๆแบบนี้มาแกได้มาทั้งหมด2เฉดสีนะคะเป็นเนื้อแมตแล้วก็เนื้อชิมเมอร์แกมีความรู้สึกว่ามันใช้ง่ายดีอะแกก็เลยซื้อมาแล้วก็เท่าที่ใช้มานะคะอย่างวันนี้เนี่ยนี่เป็นเนื้อแมตกับเนื้อชิมเมอร์สีเป็นประมาณนี้เลยอันนี้แกทามาประมาณแบบ 5-6 ชั่วโมงมีแบบตกล่องเล็กน้อยแล้วแกมาได้ดินสอเขียนขอบปากของ NYX มามันเป็นสีที่แบบมีความรู้สึกว่าหาจากที่ไทยไม่ได้เลยประมาณนี้ตุ่นตุ่นมอฟมอฟน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็เลยซื้อมาด้วยแท่งละประมาณ150-160นะคะแล้วก็เมเบอรีนที่นี่เขาออกตัวคอนซีลเลอร์ตัวใหม่มาแกมก็เลยซื้อน้องมาด้วยเท่าที่ลองใช้ไปครั้งหนึ่งอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเป็นเนื้อที่แบบเรียงง่ายไม่เป็นปื้นปื้นแล้วก็เนื้อค่อนข้างแบบเนียนเลยทุกคนนะคะถ้าใครแบบเห็นลิปชาแนลล่าสุดอะหน้าตามันคล้ายๆนี้เลยเนาะเพราะว่าเขาเป็นเครือเดียวกันแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นของ L'Oreal ซึ่งแกมาจำราคาไม่ได้สีนี้ที่แกได้มาสีสวยมากนะคะเบอร์130มีความแบบเลอค่าลูกคุณหวานหวานมากๆแกมทาแก้มให้ทุกคนดูคือแบบสวยอะเนี่ยเห็นปะสีสวยมากจริงๆสีนัวมากแท่งนี้นะคะจะไม่เน้นแบบความติดทนนานแต่เน้นแบบให้ความยุ่มชื้น Palette Hourglass อันนี้นะคะแกมทำรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีด้วยกันทั้งหมด6เฉดสีนะคะ Palette ที่แกมได้มาจะเป็นตัวน้องงูซึ่งไปดูสวอชได้เลยเพราะว่าทำสวอชไปแล้วนะคะซื้อ Palette จาก Colourpop มา6อันนะคะก็จะมีทั้งของเพื่อนแกมแกมก็จะซื้อมาแจกเพื่อนๆด้วยนะคะแกมขอสปอยสี Palette หน่อยได้ป่ะเพราะเนี่ยตั้งใจเลือกมาให้แบบคนทุกสีผิวสามารถใช้ได้นะคะ2พาเลตนี้เนี่ยน่าจะมีขายที่เว็บไซต์ colourpop.com แต่ว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบว่า ultra exclusive ไม่มีขายที่ไหนต้องมาซื้อที่ ultra ที่เมกาเท่านั้นค่ะสาว ultra จบไปมาต่อกันที่ Sephora นะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้นะคะอยากให้ทุกคนแบบลองเข้าไปดูที่ Sephora มากๆอันนี้จะเป็น Sephora Favorite Deluxe Perfume Sampler นะคะกล่องนี้เนี่ยราคาประมาณ80เหรียญประมาณ 2,500-2,600 ในกล่องนี้นะคะจะประกอบไปด้วยน้ำหอมไซส์มินินะคะทั้งหมด7
7ชิ้นในราคา80เหรียญอันนี้คือยังไม่รวมแท็กซ์นะคะถ้าเพื่อนๆดมแล้วเพื่อนๆชอบกินไหนนะคะสามารถนำการ์ดใบนี้นะคะไปแลกเป็น full size ได้แลกออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะเดินเข้าไปที่ร้านแล้วก็แลกก็ได้นะคะแกมาแลกออนไลน์มาบาร์โค้ดของเขาเนี่ยแอบกรอกยากเพราะว่าตัว i มันจะดูเหมือนเลข1อะไรประมาณนี้นะคะก็ลองแก้เอาแล้วก็สั่งออนไลน์มาได้นะคะแล้วก็ได้มาเป็นขวดนี้นะคะซึ่งขวดนี้เนี่ย30 ml นะคะราคาของที่ประเทศอเมริกาเนี่ยก็จะประมาณ100เหรียญเนี่ยมันก็ถือว่าเราประหยัดเงินไปนะน่ารักมากก็คือได้มาคู่กันส่วนน้ำหอมเล็กๆอันนี้นะคะเดี๋ยวแกมจะเอาไปตั้งที่บ้านนะคะก็ที่อเมริกาตอนนี้นะคะจะมีเซต Rare Beauty Blush and Glow มานะคะซึ่งในนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยไฮไลท์2สีแล้วก็จะเป็นที่ปัดแก้มของเขา2สีมีสีใหม่1สีก็คือสี Virtual นะคะไซส์จิ๋วมากๆเอาจริงแกมก็ไม่แน่ใจว่าคุ้มหรือไม่คุ้มแต่แค่รู้ว่าเอออยากได้หลายๆสีมาผสมกันนะคะก็เดี๋ยวไว้มาสวอชเล่นให้ทุกคนดูนะ Charlotte Tilbury นะคะ Air Blush Forest Setting Spray ตัวนี้มาเป็นขวดเล็กนะคะด้วยความที่ว่าได้ยินเสียงลือเสียงเราอ้างมาหนักมากว่าตัวนี้ทำให้เมคอัพติดทนนานก็เลยลองดูนะคะราคาไม่แพงประมาณ29เหรียญมันก็ประมาณแบบพันกว่าบาทเลยประมาณนี้นะได้เป็นแบบขวดเล็กมามาลองก่อน Nude Stick Soft and Warm Multitasking ข้างในนี้น่าจะประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ทั้งหมด3ชิ้นแกะออกมาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นสติ๊กแบบนี้นะคะเออน้องแบบน่ารักมากเลยนะคะคือคนพูดถึงตัวเนี้ยเยอะมากว่าน้องเขามีความติดทนนานแกมก็แอบว่าอยากรู้เหมือนกันว่าติดทนนานจริงไหมก็เลยซื้อมาแล้วก็ได้ที่ปัดแก้มตัว Dior Rosy Glow มานะคะตัวเนี้ยจะเป็นสีที่ที่ไทยไม่มีขายสีดูเข้มมากเลยเนาะแล้วก็เวลาสวอชออกมานะคะสีจะเป็นประมาณนี้ปาดออกมามันน่าจะมีความแบบกอติกประมาณแบบสายดักดักลุกดักดักอะไรอย่างเงี้ยแกมชอบมากแกมว่ามันน่าจะสวยมากก็เลยได้อันนี้มาอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่แกมตื่นเต้นมากๆนะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำหอมนะคะจาก Hermes นะคะจริงๆดูอีกเซตนึงไว้ด้วยแต่ว่าได้เป็นเซตนี้มาเพราะว่าเขามีกลิ่นดอกไม้ที่เหมือนแบบแกมจะชอบซึ่งแกมอ่ะได้ลองขวดสีส้มไปแล้วแบบเออกลิ่นได้เลยนะคะจะไม่ใช่เดอร์เพอร์ฟูมนะจะเป็นแบบอีกรุ่นหนึ่งที่จะมีความอ่อนกว่านะคะได้มาเป็นเซตแบบเล็กๆน่ารักอะซื้อของจาก Sephora นะคะเพื่อนๆสามารถสมัครแอคเคาท์ก่อนซื้อได้แล้วเวลาซื้อแล้วเนี่ยเราจะได้แต้มใช่ป่ะแกมได้เป็นของแถมอันนี้มา Summer Five Days นะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวมาสของเขาก็ได้มาใช้ประมาณ100คะแนนแรกมานะคะไปเอาเลทแล้วก็ได้ของจาก Nordstrom Rack มานะคะเขาจะขายของแบบเป็นงานแบรนด์เนมในราคาที่แบบว่าถูกกว่าเดิมอันนี้แกไม่แน่ใจว่ามันแกว่ามันไม่ได้ถูกกว่าที่ไทยมากเท่าไหร่แต่ว่าประมาณ80เหรียญนะก็เลยซื้อมานะ 2,600-2,700 ได้ไหมก็จะเป็นคุณน้องคนนี้นะคะ Gucci Bloom เพราะว่าน้องหอมมากคล้ายๆแบบงานดอกมะลิอะไรประมาณนี้นะชอบกลิ่นแบบนี้ชอบกลิ่นดอกไม้นะคะก็เลยได้เป็นคุณน้องคนนี้มานะคะมาพูดถึงกระเป๋ากันบ้างนะคะในนี้นะคะจะมีของเพื่อนๆอยู่2ชิ้นซึ่งยังไม่บอกว่าชิ้นไหนถ้าอยากรู้ว่าชิ้นไหนต้องกดติดตามและกดติดตาม ช่อง YouTube Instagram แล้วก็ Facebook นะคะนะอ่ะมาดูใบนี้อันเนี้ยใบนี้น่ะของคุณแม่แกมแน่นอน Michael Kors นะคะคุณแม่อยากได้ใบนี้นะก็เลยแบบได้มาน้องเขาเนี่ยจะเป็นกระเป๋าแบบสภาพแบบนี้หรือว่าสามารถ cross body ก็ได้แล้วก็ข้างในนะคะพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนี้เนี่ยเป็น Widgets ทุกคนเป็น Widgets ค่ะจะเป็น Widgets สีดำแบบนี้นะคะเขาให้ตัวนี้กันมาทุกคนเป็นชามที่แบบเอาไว้เปลี่ยนได้แล้วก็จะมีกระเป๋าอันนี้นะคะซึ่งกระเป๋าอันนี้เนี่ยสามารถอะแดปต์ใช้ได้หลายแบบเพื่อนๆเข้าไปใน Shopee นะคะซื้อการ์ดแล้วก็ซื้อโซ่มาเนี่ยมันสามารถใส่โซ่เป็น cross body เป็นงานแบบเอเซสซอรี่แบบอันเล็กๆได้นะคะแล้วก็เวลาเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยเอาไว้ใส่บัตรใส่การ์ดใส่เงินนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งเป็นกระเป๋าสีขาวนะคะค่อนข้างแบบน่ารักเลยถือแบบนี้หรือว่าจะ cross body ก็ได้เหมือนกันสำหรับคุณน้องคนนี้แล้วก็อีกใบหนึ่งที่ยังได้มานะคะ Nolita 19นะคะเนี่ยข้างหน้าข้างหลังเป็นแบบนี้มีความสวยลูกคุณมากๆพร้อมกับป้ายแท็กแบบนี้นะคะเราสามารถไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรอะโซ่ที่มันยาวกว่านี้แปลงให้คุณน้องคนนี้เป็นแบบสายยาวได้หรือจะทำแบบนี้นะคะคล้องแขน
ก็ได้เหมือนกันตามใจเลยมีความน่ารักมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆมาลุ้นได้ว่าแกมนะคะจะแจกใบไหนให้เพื่อนๆในบรรดา2ใบนี้นะคะหลักๆแล้วของที่แกมซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนที่แกมได้มาก็จะมีทั้งของแกมของฝากคนดูของฝากเพื่อนๆพี่ๆของฝากคุณแม่คนอื่นๆของแกมนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวหลังจากวิดีโอนี้เราน่าจะเจอกันที่ไทยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็อย่าลืมกลับมาร่วมเล่นกิฟต์อะเวย์กันนะเพราะว่าเดี๋ยวแกมกลับไทยแล้วนะคะจะมาประกาศกิฟต์อะเวย์ให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะเอาปกติแกมทำรีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องแกมด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ